สองสามปีหลังเนี่ยที่เริ่มรู้สึกว่ามันไปไม่ได้และคนเริ่มตระหนักตัวเนี้ยขาลงตัวนี้มันลงแบบบ้าเลยอาจารย์บอกว่ามันไม่มีโอกาสอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วตอนนี้มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาคุณต้องรู้ลึกซึ้งเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เขากำลังมีโปรเจกต์อะไรแล้วคุณซื้อแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นแล้วคุณก็พอมันขึ้นคุณขายแล้วก็คุณก็เปลี่ยนตัวเล่นครั้งนี้ค่ะเป็นอีกธีมนึงนะคะแต่ว่าเป็นวิกฤตเขาโอกาสเราซีรีส์การลงทุนที่เราจะสัมภาษณ์นักลงทุนชั้นนำ6ท่านแล้วก็แต่ละท่านนั้นก็จะมีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกันแต่ว่าเงื่อนไขก็คือต้องเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์วิกฤตมาประมาณสัก2ครั้งหรือ1ครั้งนะคะที่เขาจดจำได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะถามเขาได้นะคะว่าในช่วงที่เกิดวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยเขาใช้วิธีการอย่างไรในการที่พลิกจากวิกฤตให้เป็นโอกาสในเรื่องของการลงทุนนะคะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเป็นหลักคิดของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะคะก็คือเราเนี่ยจงเข้าไปลงทุนในยามที่คนเนี่ยเขาไม่ลงทุนกันเพราะว่าเราก็จะมีอะไรให้เลือกเยอะแยะไม่มีใครมาแย่งเราซื้อนะคะแต่ว่าเราถอยออกมาในยามที่เราเริ่มได้กำไรแล้วนะคะแล้วก็ราคาหุ้นมันสูงมากถ้าเราเข้าไปลงทุนแข่งกับเขาเราก็อาจจะติดดอยได้เหมือนกันนะคะเราก็เลยนำมาซึ่งซีรีส์การลงทุนนี้แล้วก็วันนี้ดร. นิเวศ เหมชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าอาจารย์เป็นต้นแบบนะคะในเรื่องของการลงทุนทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยอาจารย์ก็มักจะพลิกให้เป็นโอกาสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งหรือว่าเป็นเรื่องของซับพรามแล้วก็อีกหลายๆวิกฤตที่อาจารย์เจอมาแต่รอบนี้อาจารย์มองว่าตลาดหุ้นไทยที่อยู่ประมาณนี้เนี่ยถือเป็นวิกฤตหรือไม่และโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่เราแบนราบแบบนี้นะคะแทบจะไม่โตเลยนะคะเป็นวิกฤตหรือไม่และมันเป็นโอกาสการลงทุนหรือเปล่านะคะเราไปติดตามจากอาจารย์นิเวศกันค่ะอาจารย์ผ่านวิกฤตเรื่องของการลงทุนเนี่ยมากี่ครั้งคะอาจารย์ก็ชัดเจนก็40-08อย่างอันอื่นนี่ยังก็เรียกว่าโควิดอะไรพวกนี้จริงๆก็เป็นวิกฤตแต่ว่ามันสั้นมากนะมันเป็นอีเวนท์ที่แบบไม่มีใครจำได้ว่าเป็นวิกฤตเพราะว่าในต่างประเทศเองก็เหมือนกันนะลงแป๊บเดียวแล้วก็กลับขึ้นไปมากกว่าเดิมนะอันนั้นจะเรียกว่าวิกฤตก็ไม่ค่อยชัดเป็นเรียกว่าตกใจตกใจปุ๊บเดียวแล้วก็ขึ้นละนะจริงๆที่จริงมันก็อาจจะเป็นวิกฤตที่รุนแรงได้นะถ้าพูดถึงผลกระทบของมันที่ทำให้ปิดเมืองกันเป็นทั่วโลกเนี่ยเพียงแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยทุกคนทุกประเทศเขาสู้แล้วก็อัดเงินเข้าไปคือยอมเลยว่าอัดเงินรอบนั้นอ่ะจะทำให้หลายคนอาจจะบอกวินัยการคลังเสียนู่นนี่เอาเงินทำให้ก่อนนี่ขึ้นมาจาก40เป็น60%อ่ะคือเป็นอย่างนั้นแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยทุกประเทศคิดว่าต้องทำเพราะถ้าไม่ทำมันจะยืดยาวเลยมันจะลำบากแล้วก็แก้ยากกว่าก็เลยตัดสินใจหลายประเทศก็ตัดสินใจผมเป็นไงเป็นกันอาจแค่ไปแบบ 10-20% ของ GDP เพื่อที่ให้หลุดแล้วมันหลุดได้จริงเหตุผลเพราะว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของแพนเดมิกเป็นเรื่องของโรคภัยซึ่งถ้าโรคภัยหายไปเมื่อไหร่ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมมันไม่เหมือนกับเรื่องของเศรษฐกิจทั่วไปที่เกิดสงครามเกิดนู่นเกิดนี่มีการทำลายโครงสร้างการผลิตอะไรต่างมันไม่ใช่เพราะนั้นมันก็เหมือนกับหลับเฉยๆเขาก็หลับราคาแพงหลับราคาแพงแต่ว่ากลับมาแล้วมันไปได้เร็วนี่ก็เป็นต้องถือว่าจริงๆหลักๆก็ปี40กับปี2008ที่เป็นซับพรามที่หนักๆส่วนอื่นก็มีเล็กๆน้อยๆมีสั้นๆมีแต่อย่าไปพูดถึงเพราะว่ามันไม่เป็นบทเรียนอะไรมันลงมาปั๊บเดี๋ยวขึ้นละก็แสดงว่าหนังนี่ปี40กระทบหนักมากอันนั้นคือแบบเข้าเนื้อพูดง่ายๆคือเข้าเนื้อแต่2008เนี่ยไม่ได้เข้าเนื้อเพราะอันนั้นเขาเกิดต่างประเทศอย่างนี้ป่ะใช่เกิดต่างประเทศแต่ว่าก็กระทบบ้างแต่ว่าไม่แรงมากนะคือเกิดใหม่ๆก็แรงกับตลาดหุ้นก็แรงแต่กับเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่แรงมากเพราะมันห่างบ้านเราแล้วก็พอหลังจากนั้นมันก็ฟื้นอะไรต่างๆแล้วก็ไม่มีอะไรถูกกระทบจริงๆครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วพอถึงปัจจุบันเนี่ยหลายคนบ่นกันบอกว่าเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังเจอกับวิกฤตหนักอีกรอบนึง บางคนย้อนกลับไปถึงวิกฤตต้มยำกุ้งที่อาจารย์บอกอันนั้นหนักที่สุดเลยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วมันหนักขนาดนั้นเลยฮะรอบนี้ครับคือ
มันจะเรียกว่าหนักแบบมันไม่หนักแบบช็อกมันหนักแบบซึมค่อยๆไปถ้าไปถึงจุดนึงมันก็จะเป็นวิกฤตได้นะเพราะว่าคืออาการไม่เหมือนกันเลยอาการครั้งนั้นมันเป็นอาการของเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินไปใช่ไหมในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในโลกนี้ก็เจอแต่วิกฤตแบบนั้นนั่นแหละคือวิกฤตที่มีเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเกินก่อนหน้าที่จะเกิดวิกฤตพอร้อนแรงเกินปุ๊บมันคุมไม่อยู่นักเศรษฐศาสตร์บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เลยทำอะไรที่ผิดพลาดเช่นอย่างปี1929อะไรเงี้ยนะวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของโลกที่วอลล์สตรีทนะอันนั้นคือเกิดวิกฤตตูมแล้วก็แต่ก่อนวิกฤตก็รุนแรงมากเศรษฐกิจพุ่งแรงทุกอย่างกำลังแรงมากเกินไปเหมือนขับรถแบบซูเปอร์คาร์แล่นเข้าไปนะแม้ว่ามันก็พลาดรถคว่ำอะไรต่างๆแล้วก็ครั้งนั้นก็นักเศรษฐศาสตร์ก็ยังไม่ค่อยรู้ว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตยังไงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกก็ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการแก้ไขปัญหาใช่ไหมเพราะว่าสมัยนู้นเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าเงินเนี่ยมันไปผูกกับทองกับอะไรซึ่งทำให้มันไม่สามารถจะพิมพ์เงินเพิ่มอะไรได้ค่ะแต่พอหลังจากครั้งนั้นแล้วเนี่ยตอนหลังๆก็เพิ่มเงินได้อะไรได้ก็มีเครื่องมือในการแก้มากขึ้นแต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเพิ่มเงินมากๆเนี่ยพอเกิดวิกฤตใหม่ขึ้นมาเป็นวิกฤตที่เรียกว่าวิกฤตเกี่ยวกับเงินเฟ้อนะสมัยปี1970ศตวรรษ1970อันนั้นก็จะเป็นวิกฤตอีกด้านละแต่ก่อนวิกฤตไม่มีเงินในปี1929ต่อมาวิกฤตเงินเฟ้อแล้วคุมไม่อยู่ใช่ไหมเศรษฐกิจก็ดาวอะไรต่างๆเขาก็แก้ใช้เวลาหนักแล้วก็กระทบแรงแต่พอแก้เสร็จแล้วเครื่องมือเขาก็จะรู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือโลกเองก็เรียนรู้มันเหมือนกับโลกเราเนี่ยพัฒนามาสมัยก่อนแค่เป็นโลกแบบนะทหารถูกยิงแล้วก็มีแบคทีเรียมีเชื้อโรคเข้าไปค่ะรถเป็นพิษเป็นอะไรไม่สามารถจะมีแค่แอสไพรินไม่ใช่แอสไพรินก็ใช่ก็ไอ้ที่กินฆ่าเชื้อจะไม่ใช่แอสไพรินมันอะไรมันยาปฏิชีวนะค่ะซึ่งราคาถูกๆง่ายๆแต่สามารถแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับโรคนี่มหาศาลตอนนี้มันก็หลังๆนี่เศรษฐกิจก็เก่งขึ้นไงนักเศรษฐศาสตร์ก็เก่งขึ้นรู้ว่าเกิดอะไรต้องใช้อะไรต่างๆในขณะที่ในอดีตไม่เคยรู้ไม่เข้าใจตอนหลังนี้ก็เลยแบบเหมือนกับว่าการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเขาก็ทำเร็วแล้วก็ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้เป็นปรากฏการณ์แต่ว่าวิกฤตครั้งนี้ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆถ้าจะพูดว่าวิกฤตหรือเปล่ามันก็พูดอย่างวิกฤตส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันต้องกระทันหันเปรี้ยงเลยช็อกเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอาจจะรู้เนื้อรู้ตัวแต่มันเร็วมากเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรวดเร็วตลาดหุ้นตกทันทีอะไรใช่ไหมแต่วิกฤตครั้งนี้ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจซบเซาไปเรื่อยๆเหตุผลเพราะเอจจิ้งอีโคโนมีใช่ไหมคนสูงอายุขึ้นถามว่าปรากฏการณ์นี้เคยเกิดที่ไหนบ้างเพราะว่าโลกเพิ่งจะแก่ตัวลงเมื่อเร็วนี้เองสมัยก่อนเนี่ยโลกไม่มีคำว่าคนแก่เพราะว่าเป็นยุคเบบี้บูมต่อจากเบบี้บูมก็ยังเกิดเยอะใช่ไหมโลกไม่เคยเจอว่าเฮ้ยสุดท้ายแบบคนแก่ตัวแล้วไม่มีเด็กใหม่เกิดเพียงพออะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีอย่างเช่นญี่ปุ่นนี่เกิดยุโรปจริงๆเขาก็เกิดมาตลอดเกิดมาก่อนเราเป็นสิบปีอะไรญี่ปุ่นนี่เกิดก่อนเรา30 ปีแต่ว่าถามว่าแปลว่าญี่ปุ่นตอนที่ญี่ปุ่นเกิดเนี่ยเรียกไม่ว่าเป็นวิกฤตจะมาว่าญี่ปุ่นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไม่มีใครพูดไงแต่ว่าถ้ามองโดยผลกระทบมองโดยหลายๆเรื่องเนี่ยญี่ปุ่นอาจจะไม่ถึงกับเป็นวิกฤตเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาแก่ตัวเมื่อคนเขารวยแล้วทีนี้รวยก่อนแก่ใช่ไหมจ๊ะประเทศที่ยังไม่รวยแล้วแก่เนี่ยมีใครบ้างค่ะคำตอบคือไม่รู้ก็เห็นประเทศไทยเนี่ยแหละที่แก่ก่อนรวยใช่ไหมประเทศอื่นเขาไม่ค่อยเจอไงไอ้ที่บอกว่ายุโรปก็แก่ญี่ปุ่นก็แก่พวกนั้นเขาแก่ตอนรวยเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเขาบอกไม่เลยวิกฤตเขาก็ศูนย์ก็ศูนย์ไปเศรษฐกิจไม่โตก็ไม่โตไปเขาก็อยู่ได้เพราะเขารวยใช่ไหมเมื่อคุณเป็นคนรวยคุณไม่มีงานทำคุณเลยคุณก็อยู่ได้คุณก็ไม่เดือดร้อนคุณก็ไม่วิกฤตแต่ว่าคำถามตัวนี้ว่าต
ตกลงประเทศไทยตัวเนี้ยเรียกว่าวิกฤตมั้ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนต้มกบนะอาจารย์กบไปค่อยตายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะ define หลายคนอย่างในแบงค์ชาติอย่างไรก็บอกไม่ได้วิกฤตอะไรปกติดีใช่ค่ะแล้วบอกว่าเศรษฐกิจก็โตดีครับตกลงจะเรียกวิกฤตได้ยังไงหรือว่าตลาดหุ้นที่เป็นวิกฤตฮะอาจารย์ตลาดหุ้นก็ไม่ได้วิกฤตเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยตกมาแค่จากต้นปีก็แค่ 8% เองค่ะนะ 7-8% จะเรียกว่าวิกฤตไม่ได้เพราะ 7-8% เนี่ยมันเป็นระดับปกติในยามปกติที่ตลาดจะมีลง 10% ขึ้น 10% ปีเดียวกันเนี่ยตกมา20ขึ้น12ยังมากกว่านี้เลยเพราะตกตอนนี้จะเรียกว่าวิกฤตตลาดไม่ได้เราจะเรียกว่าอะไรดีฮะแต่ว่าครั้งเนี้ยถ้าเราบอกว่าตลาดลงมา 8% ไม่วิกฤตแต่สำหรับนักลงทุนหลายคนหลายกลุ่มเนี่ยไปถามเขาก็บอกวิกฤตยิ่งกว่าตอนนู้นนี่ตอนที่มันแรงๆปี08นู่นนี่เพราะผมก็ไปดูว่าหลายคนเนี่ยขาดทุนไป 50% 70% ถ้าคุณไปเล่นหุ้นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าราคาคอนเนอร์กันไปราคาสูงผิดปกติตกลงแตก 90% แล้วถ้าคุณมีหุ้นพวกนี้หลายตัวเนี่ยคุณคือวิกฤตแท้ๆคุณกำลังเจอวิกฤตนักลงทุนกลุ่มนี้กำลังเจอวิกฤตในบริษัทหุ้นตัวเล็กตัวกลางบางทีอาจจะตัวใหญ่ด้วยแต่ตอนนี้กลายเป็นตัวไม่ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้อง define ใหม่แล้วว่าเฮ้ยตกลงยังไงกันแน่คำว่าวิกฤตใช่ไหมนะเศรษฐกิจเองก็ต้อง define ว่าตกลงวิกฤตไม่วิกฤตวิกฤตของกลุ่มไหนใช่ไหมถ้าบอกว่าโอ้ยหลายคนแก่ตัวลงนู่นนี่ใช่ไหมก็จะไม่มีงานทำหรือว่าทำงานไม่ได้ไม่มีและอาหารการกินเพียงพอแต่ถามมาทั้งหมดแล้วป่ะคำตอบจะบอกไม่หรอกก็เฉพาะบางกลุ่มเหมือนกันก็คือกลุ่มยากจนกลุ่มคนรายได้น้อยเขาแก่ตัวแล้วไม่มีเงินสะสมนะหากินไม่พอเลี้ยงจะมาเก็บไม่พอเลี้ยงตัวเองรัฐบาลเองก็อาจจะบอกไม่เป็นปัญญาจะเลี้ยงด้วยแล้วจะอยู่กันยังไงถามว่าวิกฤตไหมแบบนี้วิกฤตถูกไหมมันจะกลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าเศรษฐกิจอะจริงๆถ้ามองภาพรวมๆไม่ได้วิกฤตตลาดหุ้นมองภาพรวมๆก็ไม่ได้วิกฤตเพียงแต่มันชะลอตัวอย่างรวดเร็วรายได้มันไม่โตอย่างกระทันหันอย่างก็ไม่มากนะแต่มันนานความนานเนี่ยเป็นวิกฤตนะถ้าคุณมองพรุ่งนี้ไม่วิกฤตมองอีกปีนึงก็ยังไม่วิกฤตแต่ถ้าคุณไปอย่างนี้เรื่อยๆอีก5ปี10ปีนะนั่นน่ะวิกฤตนั่นคือวิกฤตทั้งประเทศเลยวิกฤตทั้งประเทศแต่ก็อาจจะบอกว่าคนรวยเขาก็อยู่ได้ไม่ได้วิกฤตหรอกเพราะว่าเขาบอกเขามีรายได้เยอะๆมีเงินเก็บเพียงพอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเช่นหุ้นอย่างเงี้ยถ้าถามโดยทั่วไปก็ 10% ไม่มี 8% นี่ไม่มีคำว่าวิกฤตแต่หลายคนเนี่ยตอนนี้เจ๊งไปแล้ว 50% 80% แล้วก็อาจจะถือว่าเป็นวิกฤตหรือหนักกว่าวิกฤตด้วยในปีวิกฤตที่บอกลงมา 40% เขาบางคนก็บอกไม่ได้ขาดทุนขนาดนั้นหรอกใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรซึ่งมันเราเข้ามาอยู่ในสเตจใหม่ของประเทศไทยนะคือสิ่งที่เราไม่เคยเจอมันกำลังเกิดขึ้นและไม่มีตัวอย่างให้ดูว่าตกลงอย่างนี้คุณต้องทำยังไงเพราะว่าญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขารวยแล้วไงใช่ไหมเขาก็อัดฉีดเงินเลยก็ไม่เป็นไรญี่ปุ่นนี่มีหนี้มากกว่าเราเยอะพวกประเทศหนี้เยอะปานเบิกเลยแต่เขาไม่เป็นไรดอกเบี้ยเขา 0%ไม่เป็นไรแล้วก็มีเงินใช้ไหมมีรัฐบาลก็เป็นหนี้ส่วนใหญ่ก็หนี้ในประเทศหนี้รัฐบาลไม่กู้ต่างประเทศใช่ไหมแล้วเขาก็อย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆ 200% หนี้ 200% ของ GDP อะไรคือเขาไม่เป็นไรอายุประชากรเขามากกว่าเราอีกนะมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะมากกว่าเยอะมากเขาซูเปอร์เอชไปแล้วตั้งนานแล้วใช่ไหมแล้วเด็กเกิดใหม่ก็เท่าเราเนี่ยแหละหมายความว่าสัดส่วนนะแต่จริงๆอาจจะเกิดน้อยกว่าถ้าคิดถึงว่าจำนวนต่อประชากรทั้งหมดแต่ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าที่จะมีลูกได้เขาก็มีก็เหมือนเราอ่ะผู้หญิง1คนในวัยอะไรเนี่ยมีลูก 1.3 อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอันนี้ก็หนักละเพราะว่าเราต้องมี 2.1 เผื่อตายไปอีก 1.1 ถึงจะรักษาประเทศให้แบบว่ามีคนเท่าเดิมแต่ว่ามันไม่ได้แล้วแล้วจะลงอีกรวดเร็วเลยตอนนี้ถามว่าวิกฤตไหมประชากรศาสตร์แล้วว่าเรายังแต่กำลังเกิดอีกรวดเร็วเลยเพราะว่าไอ้ที่บอก 1.3 มันเนี่ยเ
เผลอๆปีหน้า2ปีบอกว่าลดลงมาเหลือ 0.8-0.7 แบบเดียวกับเกาหลีเกาหลีก็เป็นแบบเดียวกันหนักกับเราเพียงแต่ว่าเกาหลีก็รวยแล้วเหมือนกันคือเขาเกิดตอนที่เขารวยแล้วยังไงเขาก็มีเงินเลี้ยงดูตัวเองรัฐบาลมีเงินเลี้ยงดูเขาประชากรมีปัญญาเลี้ยงดูคนที่ไม่ทำงานแต่บ้านเราเนี่ยทั้งหมดที่พูดเนี่ยไม่ได้เลยตกลงใครจะเลี้ยงหมายความว่าสำหรับของไทยเพราะเลี้ยงไม่ไหวดูตัวเลขแล้วมันไม่ใช่แล้วถ้าคุณยังได้รายได้เท่านี้คุณจะไปเลี้ยงได้ยังไงภาระการคลังของเราก็ไม่น่าจะแบกได้เยอะนะอาจารย์มันไม่ได้ไงคือไม่ได้เราเก็บภาษีก็นิดเดียวเพราะนั้นมันก็จะไปเก็บได้ยังไงเก็บภาษีมากผลสะท้อนกลับไม่ใช่ว่าเก็บภาษีมากเพราะไม่มีคนลงทุนภาษีก็ลดลงโอ้จะบาลานซ์ยังไงคือพูดตรงๆนะถ้าผมบอกให้ในความคิดผมนี่คือวิกฤตแต่เป็นวิกฤตที่ช้าๆแต่แน่นอนช้าๆแต่แน่นอนคือมองไปแล้วบอกโอ้โหเส้นทางตรงนี้มันเหมือนกับคุณกำลังเดินเข้าไปสู่อะไรเหวอะไรก็ว่าไปแต่มันเหมือนกับว่ามันไม่มีทางอื่นไปอ่ะมันไม่รู้จะไปทางไหนเพราะว่าไม่มีใครพร้อมจะออกใช่ไหมเดินไปเนี่ยระบบแค่ข้างหน้านั่นแหละคือเหวนะข้างๆเนี่ยเดินไปไหมไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมหรือไม่พร้อมจะทำเพราะแต่ละคนเนี่ยวัตถุประสงค์ของตัวเองอะไรของตัวเองมันไม่ตรงใช่ไหมก็ไปไม่ได้นี่คือประเด็นเรื่องการเมืองด้วยว่าไม่มีเราไม่สามารถจะนอกเส้นทางนี้ได้ไหมไปหาเส้นทางใหม่ได้ไหมมันไปยากนี่คือเรื่องการเมืองก็กลายเป็นว่าเจ็บแต่ไม่จบใช่แต่ว่าของช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งอันนั้นคือเจ็บแล้วจบจบแล้วจบแล้วขึ้นเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นวิกฤตธรรมดาเนี่ยแหละเพราะว่าเกิดการผิดพลาดเนื่องจากคุณไปเร็วเกินไปเติบโตเร็วเกินไปไม่ใช่เป็นเรื่องแบบว่าคุณไม่มีเงินแกกำลังจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราจะไปต่อเนี่ยทรัพยากรของเราเนี่ยอาจารย์มองว่ามันไปต่อยากแล้วมันจะโตยากแล้วเพราะเราคนเรากำลังเดินเส้นทางเดิมเส้นทางเก่าพอเส้นทางเก่าเนี่ยคุณก็ต้องอาศัยคนจำนวนเยอะๆต้องอาศัยนู้นอาศัยนี่อะไรต่างๆใช่ไหมแต่พอคุณทุกอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยมันไปเส้นทางนั้นไม่ได้ไปเส้นทางเดิมไม่ได้ละเพราะทรัพยากรที่จะไปตามเส้นทางเดิมเนี่ยมันไม่มีละใช่ไหมอาจารย์คะแล้วมันกระทบกับการลงทุนในตลาดหุ้นยังไงบ้างคะผมบอกเลยว่าผมมองมาหลายปีแล้วแล้วก็คิดว่าเราจำเป็นต้องไปต่างประเทศไปตลาดใหม่นะอันนี้เลี่ยงไม่ได้เลยไม่ว่าใครจะพูดยังไงแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวตลาดหุ้นก็ดีนู่นนี่เดี๋ยวตลาดหุ้นก็จะต้องขึ้นมาเพราะมันไม่ได้ขึ้นมานานนะแล้วก็บางคนก็ยังบอกว่าบริษัทยังเก่งพอยังมีความสามารถเพราะฉันบอกว่าก็คนรวยในประเทศไทยก็ยังมีอยู่เขาก็ยังมีกินมีใช้มันก็ยังมีสินค้าบริการที่ขายคนรวยได้ก็ยังโตได้เนี่ยใช่แล้วก็ขายคนจนด้วยล่ะแต่ว่าคือพวกเนี้ยมันที่โตไม่ไหวเพราะว่าไอ้คนที่ทำงานผลิตสินค้าความต้องการสินค้ามันน้อยลงคือคนรวยก็ยังผลิตได้เลยได้แต่ว่าเมื่อมาเทียบกับจำนวนคนที่ทำไม่ได้เนี่ยมันเยอะกว่ามันก็ทำให้การเติบโตยากขึ้นยากขึ้นพอคนแก่ตัวลงก็บริโภคน้อยลงคนเกิดน้อยก็บริโภคน้อยลงทีนี้ทางที่เราเคยพูดกันตลอดเวลาก็คือต้องส่งออกใช่ไหมต้องส่งออกแต่ว่าประเด็นตอนนี้ถามว่าคุณส่งอะไรล่ะใช่ไหมเพราะว่าความสามารถของเราก็คือผลิตสินค้าที่เป็นรุ่นเก่าซึ่งโลกเนี่ยมันผลิตจนเต็มแล้วแม้กระทั่งเราเองเนี่ยตอนนี้ก็ส่งออกยากขึ้นเพราะว่ามันมีคนใหม่ๆขึ้นมาผลิตแข่งกับเราแล้วตลาดส่วนนั้นก็ไม่ค่อยโตนะตลาดส่วนที่เป็นโออีโคโนมีไม่ค่อยโตหรอกนะในประเทศพัฒนาแล้วเขาก็บอกเขาไม่ได้ใช้เงินในส่วนของอาหารแบบนี้เพิ่มเท่าไหร่เขาก็กินจนไม่รู้กินยังไงละใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ทำตรงนั้นมากเท่านั้นเท่านี้สิ่งที่เขาทำก็คือของใหม่ๆใช่ไหมของใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีเด็กรุ่นใหม่ใช่ไหมที่ใช้กันเป็นเทคโนโลยีเป็นอะไรที่เขาใช้เยอะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าไม่นั้นก็เป็นอย่างนี้เลยไงดูคอนเสิร์ตนู่นนี่
ใช่ไหมซึ่งศักยภาพเราเนี่ยมันก็ทำยากใช่ไหมจะทำยังไงเทคโนโลยีเราไม่มีใช่ไหมที่เราจะมีนักแสดงอะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีอยู่นิดเดียวน้องลิซ่านะถ้าจะเรียกว่ามีอยู่คนเดียวใช่ไหมที่เป็นความภาคภูมิใจซึ่งมันไม่พอไงมันไม่พอหรอกใช่ไหมมันต้องมากกว่านั้นเยอะอาจารย์นะทุกครั้งเนี่ยที่เวลาเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเขาบอกมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นแสดงว่ารอบนี้ไม่ใช่วิกฤตแต่อาจารย์ก็ยังมองไม่เห็นโอกาสอย่างนั้นเหรอฮะคือวิกฤตคือโอกาสเนี่ยโอกาสนั้นจะเกิดต่อเมื่อหุ้นมันตกหนักๆใช่ไหมเกิดปี40ตกมาเกือบ 90% นะจาก 1,700 เหลือ200ต้นๆเกือบ 90% 80% โอกาสมันเกิดเมื่อหุ้นมันตกถ้าหุ้นไม่ตกมันไม่มีโอกาสเพราะว่าถ้าหุ้นไม่ตกมันก็แพงไงใช่ค่ะถ้าคุณไปซื้อเข้ามันไม่รู้จะขึ้นยังไงตอนเนี้ยประเด็นตอนนี้คือมันไม่รู้จะขึ้นยังไงใช่ไหมแต่ว่าบังเอิญมันก็ไม่ตกไม่ค่อยตกไม่ถึงว่าหุ้นไม่ค่อยตกนะหุ้นไม่ค่อยตกนะแต่คนบอกว่าทำไมตกเยอะจังเลย1,200-1,300ไม่ไอ้ที่บอกตกเยอะคือคนที่ขาดทุนหุ้นหนักที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้หุ้นที่เป็นคอร์เนอร์ราคาสูงไอ้ที่ตกเนี่ยคือกลุ่มคนนี้จริงๆหุ้นตัวส่วนใหญ่ไม่ได้ตกหรอกตกไม่มากก็ตกแต่ก็ตกไม่ถึงขนาดวิกฤตไม่ขนาดที่จะเกิดโอกาสจะมาไปดูอย่างแบงค์ใหญ่ๆบริษัทดีๆใหญ่ๆเขาตกออกมา10%เปิดบางตัวไม่ถึงด้วยนี่คือบริษัทดีๆที่จะไปต่อได้แต่ว่าก็มันไม่ได้ตกมาแล้วมันจะเกิดโอกาสใช่ไหมมันก็เกิดโอกาสจากบริษัทที่ตกควบลงมาแรงๆนะบริษัทเล็กๆบริษัทกลางๆที่ถูกคอนเนอร์ตกแต่บังเอิญเนี่ยพวกเนี้ยตอนที่ตกมาเนี่ยมันไม่ได้ตกลงมาแล้วราคาหุ้นถูกลงมันตกออกมาแล้วราคาหุ้นที่มันเคยแทงจากมันตกลงมาสูงราคาปกติก็คือฟองสบู่หายฟองสบู่หายแต่ว่ามันไม่ความจริงถูกต้องแต่ว่ามันไม่ได้ถูกหุ้นที่ตก 70-80% เนี่ยผมเราก็ซื้อไม่ลงเพราะ PE ก็ยังสูงอยู่แล้วก็บริษัทก็โอกาสที่จะเติบโตก็ยากเพราะอยู่ในอุตสาหกรรมเก่าอะไรต่างๆเพียงแต่เดิมทีเนี่ยเขาขึ้นไปมากเกินไป PE 70-50 เท่าตอนนี้ตกมาเหลือ20-30 เท่าก็ยังไม่ได้ถูกเพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้ต่างหากที่มันไม่มีถ้าบอกว่าพรุ่งนี้ไปหุ้นตกมาพูดเลยนะ 40% เลยอันนั้นคือโอกาสคือโอกาสผมจะเข้าไปซื้อเลยใครตัวใครเข้าไปซื้อโอกาสมาแล้วไงใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ลงก็ไม่เป็นโอกาสต้องดูกันต่อไปถ้าทนไม่ไหวก็ต้องไปต่างประเทศที่จริงมันก็10ปีแล้วนะมันก็อยู่ที่เดิมไงคือไม่เคยเกิดโอกาสเลยนะอาจารย์รอมา10ปีแล้วไม่ได้รอ ไม่ได้รอมันเกิดเองไม่เกิดเองก็แสดงว่าช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งโอกาสเรื่องของ2008สภาพโอกาสโควิดโอกาสโควิดมันก็ตกลงมาสั้นมากอ่ะสั้นมากจนกระทั่งหล่นมาปุ๊บแล้วก็ได้ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสแต่ว่าตรงนั้นน่ะคนที่จะฉกฉวยได้เนี่ยมันต้องอะไรจริงๆอ่ะต้องไวต้องไวแล้วก็ต้องแบบรู้ว่าเฮ้ยวิกฤตรอบนั้นน่ะที่คุณวิเกิดคิดจะเกิดวิกฤตเนี่ยบังเอิญนักเศรษฐศาสตร์เขารู้แล้วว่าจะทำยังไงคุณยังไม่รู้ว่าเขาทำได้แล้วไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้แต่ว่าเขาทำได้แล้วไงวิวัฒนาการของนักเศรษฐศาสตร์แต่ของวิชาเศรษฐศาสตร์มันก้าวหน้ามากทุกคนตกใจคุณแจกเงินอย่างนี้ได้ยังไงสมัยก่อนเขาบอกคุณแจกเงินอย่างนี้เงินเป็นกระดาษเลยคุณอยู่ๆอัดเข้าไปแบบบ้าไม่ต้องทำงานทุกคนอยู่บ้านแล้วก็แจกกันคนละ10,000 บาทไม่อย่างอเมริกาก็เป็นแสนเป็นอะไรปรากฏว่ากลายเป็นหุ้นขึ้นเลยเพราะว่าแจกเงินปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาเงินไปเข้าหุ้นเข้าตลาดหุ้นเงินไม่ได้เฟ้อใช่ไหมเงินไม่ได้ไปซื้อสินค้าแต่มันไปซื้อหุ้นก็เลยเฟ้อใหญ่เลยกลายเป็นว่าไปดูเลยตลาดหุ้นอเมริกาตลาดหุ้นดีมากเลยตอนตั้งแต่2008มานะอาจารย์ไม่หล่นเลยนั่นแหละคืออันนี้เป็นอะไรที่คนก็งงไปหมดนะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่ทําทีแรกเนี่ยคนยังกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเงินเฟ้อตายแล้วแจกเงินฟรีเยอะแยะแจกเป็นบ้าขนาดนั้นไม่เฟ้อเพราะเขาไปอยู่ในตลาดหุ้นคือถ้าคุณแจกแล้วเขาเอาไปซื้อสินค้าอย่างเงี้ยเฟ้อราคาสินค้าก็วิ่งใหญ่แต่ว่าเขาไม่ไปซื้อสินค้าเขาก็ไปซื้อหุ้น
ไปกันใหญ่เลยหุ้นก็เฟ้อเลยตกใจไหมว่าให้คุณเกิดวิกฤตระดับโลกขนาดนี้นะแต่หุ้นขึ้นนะอ้าวเห็นไหมว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่แปลกที่ใหม่ค่ะอาจารย์แล้วช่วง10ปีที่GDP เราเนี่ยโตเฉลี่ยประมาณยังไม่ถึง 2% เลยแล้วก็ตลาดหุ้นนี่ไปคิดกลับไปอีกที10ปีเนี่ยติดลบด้วยซ้ำนะอาจารย์ใช่ๆอาจารย์ทำอะไรฮะช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตอาจารย์ไม่สะเทือนเหรอคะผมว่าสะเทือนแต่ว่าหายไปเยอะมั้ยไม่ๆของผมเนี่ยจะโดน5ปีหลัง5ปีแรกที่ตลาดหุ้นนิ่งๆเนี่ยนะมันก็มีหุ้น VI ก็ยังใช้ได้เพอร์ฟอร์มใช้ได้นะมันมาแย่จริงๆคือ5ปีหลังที่พูดตรงๆนะพอร์ตไม่เคยขึ้นหรอกขึ้นน้อยขึ้น 10% อะไร5ปีรวมกันขึ้น 10% อย่างเงี้ยมันต้องถือว่าแย่ไงใช่แต่มันจะเป็นอย่างนั้นคือของเราเลือกเฉพาะหุ้นดีๆอยู่แล้วมันก็โอเคมันทนได้ใช่มั้ยหลายคนเนี่ยก็รวย10ปีที่บอกหุ้นนิ่งเนี่ยเค้ารวยเพราะเค้าไปเล่นหุ้นนี่ไงหุ้นคอร์เนอร์หุ้นคอร์เนอร์หุ้นอะไรที่แบบว่าแล้วก็ใช้มาร์จิ้นด้วยใช้มาร์จิ้นอัดเข้าไปใช่มั้ยเค้าก็คุณไปดูดิ10ปีที่บอกหุ้นนิ่งๆเนี่ยมีหุ้นขึ้นไป5เท่า10เท่าเต็มเลยนี่คือหุ้นที่เค้าคอร์เนอร์กันเล่นกันจนหลุดเค้าก็รวยได้นะแต่ว่ารวยอัดจนถึง 2-3 ปีหลังเนี่ยที่เริ่มรู้สึกว่ามันไปไม่ได้แล้วคนเริ่มตระหนักตัวเนี้ยขาลงตัวนี้มันลงแบบบ้าเลยถูกมั้ยลงลิฟต์อาจารย์ลงลิฟต์เลยตรงเป็นเจดีย์เขาบอกไม่เป็นเจดีย์ก็หน้าผาขึ้นไป3ปี5ปีนะขึ้นไป10เท่าตกพวดทีเดียวกลับมาที่เดิมเพราะนั้นพอถึงตกตรงนี้ปั๊บตอนเนี้ยหลังจากนี้ไปเนี่ยเกมนี้ก็เล่นไม่ได้อีกละต้องเปลี่ยนละเกมเนี่ยผมว่าเล่นไม่ได้ละที่ประเภทไปคอร์เนอร์หุ้นไปเลยใช่ไหมเพราะคนก็กลัวละตกใจละรู้แล้วว่าจับกลไกได้แล้วเล่นหุ้นแบบนี้เจ๊งแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เล่นได้เขาก็ซื้อไปขายมาซื้อไปขายมาหลายคนก็รวยจาก10ปีที่นิ่งๆเนี่ยรวยแต่ไม่ค่อยมีสองสามปีหลังนี้ไม่ค่อยมีละแล้วก็กลายเป็นว่ารีเวิร์สเลยคือสองสามปีหลังนี้ถ้ายังเป็นเกมนี้แห้งเลยนะจ๊ะยังเกมนี้อยู่มันก็เลยดิ่งที่เราเห็นสองสามปีหลังเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยที่ค่อยๆแตกมันไม่ได้แตกทันทีไม่ได้แตกแบบวิกทีเดียวจบแสดงว่า5ปีหลังวันนี้พอร์ตอาจารย์นี่คือรวมกัน5ปีผลตอบแทน 10% ผมไม่ได้ดูตัวเลขจริงๆแต่คิดเอาหน้าประมาณว่าไม่น่าจะเกิน 20% อันนี้รวมปันผลด้วยอย่างไรรวมๆปกติเราแต่ 20% ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะอาจารย์อันนี้ต้องไปดูจริงๆครับแต่ว่าผมเพียงแต่รู้ว่าขึ้นน้อยมากแต่ละปีเนี่ยขึ้นน้อยมากแล้วก็เอาเข้าจริงๆของ3ปีหลังเนี่ยกลายเป็นเวียดนามที่เข้ามาช่วยผมต้องรวมที่ผมพูดเนี่ยมันรวมเวียดนามเข้าไปด้วยนะเพราะเวียดนามเนี่ยผมจริงๆผมไปตั้งหลายปีละ7-8 ปีแต่ว่าเข้าไปแรงๆประมาณสัก 4-5 ปีค่ะ 4-5 ปีที่เข้าแรง 3-4 ปีแล้วเข้าแรงสุดแล้วเวียดนามจริงๆก็ดีตอนหลังเนี่ยแหละที่ดีเป็นเรื่องเป็นราวนะปีนี้ก็ดีมากปีก่อนก็ดี มันก็ช่วยนะตัวนี้กลายเป็นนายแบกผมนะเป็นหุ้นนายแบกเป็นเดอะแบกให้อาจารย์ที่ทำให้อยู่ได้ค่ะแล้วเขาดีมากเขาไม่ใช่ดีแบบแค่ดัชนีหุ้นขึ้นนะค่ะเขาแบบเมืองไทยเลยคือดัชนีอาจจะแบบก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าในดัชนีตรงนั้นน่ะมันมีหุ้นบางตัวที่มันเอาเปอร์ฟอร์มมากๆแล้วหุ้นพวกนั้นเป็นหุ้นที่เรียกว่า VI หุ้น VI หุ้น VI ที่ราคายังไม่แพงนั่นน่ะเขามีอย่างนี้อยู่ไงเขาอาการคล้ายๆเมืองไทยคือช่วงที่แบบว่าเหงาๆเนี่ยมี VI บางคนรวยเลยเพราะว่าไปจับหุ้นตัวที่มันร้อนๆแรงๆจับหุ้นตัวที่มันเปอร์ฟอร์มดีๆจริงๆแล้วก็จากตรงนั้นก็อาจจะใช้มาร์จิ้นด้วยอะไรด้วยก็เลยเปอร์ฟอร์มมากๆเวียดนามตอนนี้มันเริ่มมีอาการอย่างนี้แล้วก็จริงๆแล้วเวียดนามมีอาการอีกอย่างที่เหมือนเมืองไทยมากตอนที่เรากำลังบูมคือนักลงทุนรายย่อยแห่เข้าตลาดตอนนี้เริ่มมาแล้วใช่ไหมโอ้ตอนนี้นักลงทุนรายย่อยเขา7 ล้านกว่าจะ8 ล้านคนของไทยแค่5 ล้านเขาใหญ่กว่าไทยแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยไม่ค่อยรู้หรอกว่าแสดงว่าสภาพคล่องเขาเริ่มมาแล้วเขาเยอะกว่าไทยตอนนี้วอลลุ่มเทรดของรายย่อยของเวียดนามมากกว่าวอลลุ่มเทรดของรายย่อยไม่ใช่รายย่อยนักลงทุนส่วนบุคคลไทยแล้วตอนนี้หลายคนยังไม่รู้ไม่ได้ไปศึกษาไม่ได้เข้าตลาดไม่รู้ว่าเฮ้ยคุณไม่รู้หรอกว่าแต่ก่อนบอกเวียดนามมันตลาดไม่ค่อยมีสภาพคล่องนู่นนี่ไม่ใช่เ
ตอนเนี้ยจำนวนคนเขาก็มากกว่าวอลุ่มเทรดรายวันเนี่ยตอนนี้เขาประมาณ 30,000 ล้านแต่ 30,000 ล้านนี้เนื้อๆนะคือเป็นรายย่อยหมดบ้านเราเนี่ย 40,000 ล้านแต่ว่ารายใหญ่เยอะรายใหญ่ที่ว่านี่คือสถาบันนู่นนี่นะแล้วก็ต่างชาติต่างชาติต่างชาติเราเยอะมากต่างชาติเขาเกือบ0เพราะฉะนั้นจริงๆยังไม่เป็น 30,000 ของเขานี่คือรายย่อยส่วนบุคคลไม่มีสถาบันอีกสถาบันก็ไม่เคยมีมีแต่รายย่อยเพราะนั้นพอรายย่อยมาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีหุ้นที่แบบว่าอ้าวเฮ้ยเพอร์ฟอร์มก็ไปเลยเพราะรายย่อยก็แห่กันมาซื้อมาซื้อมาซื้อแบบบ้านเราแต่มันก็จะผันผวนใช่ไหมอาจารย์ผันผวนเพราะว่าเป็นรายย่อยเหมือนบ้านเราสมัยก่อนก็ผันผวนขึ้นลงแล้วขึ้นกันทีเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีปั่นหุ้นอะไรอย่างนี้ด้วยปั่นหุ้นเนี่ยยังน้อยยังน้อยแต่ก็มีบ้างแต่เขาก็จับหนักคนโดนปั่นหุ้นนี่ติดคุกไปเยอะๆละไม่เยอะๆหลายคนละนะบางคนจะตายเอาจะประหารเนาะกฎหมายแรงนะใช่แต่ว่าเวียดนามนี่ต้องเข้าใจว่าโครงสร้างตลาดหุ้นเขาไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการปั่นหุ้นเพราะอะไรคะเพราะบริษัทเขาฟรีโฟลต์แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อฟรีโฟลต์เยอะแต่ปั่นกันลำบากนิดนึงปั่นยากปั่นยากแทบจะไม่ได้แล้วก็ไม่มีเจ้ามือไม่มีเจ้ามือยังไม่มีเซียนหุ้นยังไม่มีเซียนหุ้นไม่มีรายใหญ่ไม่มีอะไรยังไม่เกิดเป็นรายย่อยจริงๆเลยใช่ไหมมันก็คงจะเริ่มมีคนใหญ่ขึ้นมาแต่ว่าไม่ใหญ่แบบบ้านเราค่ะเอาพูดง่ายๆไปเวียดนามเนี่ยถามว่าใครคือค้าใหญ่เวียดนามเขาไม่รู้นี่ที่เนี่ยเราอ่ะมีสัมภาษณ์สัมภาษณ์อาจารย์นิเวศสัมภาษณ์เสียยักษ์สัมภาษณ์เสียป๋องสัมภาษณ์เสียปูอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั้นเขายังไม่มีไม่มีเขาบอกไม่รู้จักไม่ก็คือนักลงทุนทั่วไปแต่เขาจะพูดว่าแต่ตอนนี้เริ่มมีแก๊งมีนู่นมีนี่คือเล่นหุ้นเป็นกลุ่มเป็นอะไรเพราะพวกนี้เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์เงินทองก็ยังไม่มากเพราะว่าตลาดหุ้นยังไม่เป็นที่ที่ทําเงินแบบบ้านเราสมัยก่อนเนี่ยคือตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ทําเงินแบบทําให้คุณมันเสียเป็นเศรษฐีได้แต่เวียดนามมันยังไม่เห็นไงพอยังไม่เห็นเนี่ยคนก็ยังเล่นกันแบบสนุกสนานเล่นกันแบบเก็บกําไรเก็บกําไรกลับบ้านเก็บตังค์กลับบ้านรายวันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็ทิ้งของเลยใช่ๆเค้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังไม่มีใครบอกว่าVI ลงทุนเพื่อเกษียณลงทุนระยะยาวนู่นไม่มีอะเล่นหุ้นก็คือเล่นหุ้นยังไม่พูดเรื่องพวกนี้ยังไม่ถึงจุดและคนของเขาเองก็ยังไม่ถึงจุดนั้นคนของเวียดนามเองเขายังเลี้ยงลูกอยู่เขายังไม่จุดว่าเฮ้ยลูกก็ไม่มีแล้วแล้วก็ตัวเองไม่มีลูกก็ต้องเก็บตังลงทุนแล้วลงทุนที่ไหนต้องลงทุนตลาดหุ้นอาการอย่างนี้ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่รู้จักไม่มีจะเขามีสถาบันอย่างกองทุนรวมไหมฮะกองทุนรวมเริ่มมีแต่ว่ากองทุนแบบกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนไม่มีอะไรกองทุนไม่ได้ยินพูดเลยไม่มีคิดว่านี่แสดงว่าอัพไซด์เขาถ้าต่างประเทศเข้ามาสถาบันต่างๆนี้เข้ามาอัพไซด์เขาจะมีโอกาสขึ้นได้อีกมาเอาแค่ว่าถ้าบริษัททั้งหลายเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้ต้องมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกบริษัทอย่างบ้านเราโอ้มันจะเท่าไหร่คนเมื่อกี้เป็นร้อยล้านคนหนุ่มๆแน่นๆแล้วคนงานเพียบเต็มประเทศเลยเพราะว่าต่างชาติมาลงทุนแบบมหาศาลโรงงานทุกโรงงานบอกให้มีกองทุนนี้และกองทุนพวกนี้คุณเอาแค่ 5% เข้ามาลงทุนหุ้นก็พอนะแบบบ้านเราตลาดนี้ขึ้นไปเท่าไหร่จะมามันยังไม่มีเลยไงถึงบอกว่าเวียดนามเนี่ยมันมีอะไรที่รอเราอยู่เยอะรอว่าเป็น emerging เมื่อไหร่เนี่ยต่างชาติเข้าได้เต็มที่จะคิดดูมี demand ขนาดไหนก็มาซื้อหุ้นตัวใหญ่ๆปุ๊บขึ้นไปถ้ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการกองทุนอะไรก็แล้วแต่ long term fund อะไรมันจะไปขนาดไหนอาจารย์คะแต่ว่าคนที่ตอนนี้เริ่มขยับเข้าไปเนี่ยก็หวังว่าเขาจะได้เป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่ปีนี้มีโอกาสไหมอาจารย์ก็ขยับมาหลายปีแล้วคือผมก็รอมาเนี่ยรอมาหลายปีแล้วคือเวียดนามมีปัญหานิดหนึ่งคือภาครัฐเนี่ยผมว่าเขาไม่แข็งคือคนที่อยู่ภาครัฐอ่ะยังไม่เก่งในด้านของเศรษฐกิจไม่เก่งในด้านของการ implement นโยบายสังเกตดูว่าเวลาเขาทำโครงการของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะรถไฟฟ้าแบบบ้านเรารถไฟฟ้าใต้ดินนู่นนี่ทำชาติหนึ่งก็ไม่จบจะทำนู่นทำนี่นานมากแบบบ้านเราสมัยก่อนไงสร้างสนามบินบอกสุวรรณภูมิอ่ะ30 ปีแล้วยังไม่เสร็จ
แต่พอเสร็จแล้วหลังจากนั้นเร็วเออใช่เวียดนามตอนนี้เป็นยังไงคือสมมติว่าตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเอ้ยทำไมไม่มีอ่ะทำไมไม่ตั้งกองทุนนู่นกองทุนนี้ทำไมไม่ให้มี NVDR ล่ะทำไมไม่มีเขาจะได้มาลงทุนได้มันไม่เกิดหรอกเพราะว่าผู้เจ้าหน้าที่ตลาดไม่รู้จักไม่รู้จักเป็นราชการอาจจะไม่เคยไปดูว่าเขาทำกันยังไงหรือบางคนก็บอกกลัวเพราะว่าเขาโดนจับไปหลายคนนะที่เขาทำนู่นทำนี้แล้วสุดท้ายโดนจับเพราะว่าทำผิดอะไรบางอย่างเราไม่รู้กฎระเบียบก็กลัวเพราะตอนนี้เวียดนามคนเวียดนามเขากลัวกันมีการประหารชีวิตด้วยบางคนถ้าทำผิดพลาดใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเวียดนามต้องบอกเราคิดว่าเห็นยากเลยคุณก็ทำ NVDR ให้ต่างชาติมาลงทุนได้แต่มันไม่เกิดเพราะไอ้คนคิดไม่กล้าคิดเดี๋ยวตายอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าอาจารย์ไปที่เวียดนามมา 7-8 ปีแล้วเนี่ยพอร์ตระหว่างเวียดนามกับประเทศไทยอันไหนผลตอบแทนอาจารย์ได้เป็นที่พึ่งได้ฮะเป็นกอบเป็นกำได้มากกว่าตอนนี้มีแต่เวียดนามแล้วนั่นเองไทยนี่ไม่เป็นที่พึ่งแล้วไทยนี่แค่เสมอตัวก็ยังยากอยู่ตอนนี้นะก็อย่างที่ว่าเนี่ย5ปี10ปีไม่ไปไหนเราอาจจะดีกับตลาดนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ทำให้เรารวยละเพราะว่าคุณดีกับตลาด 10% แต่ตลาดลบ5คุณได้5อะไรอย่างเงี้ยมันจะรวยได้ยังไงอะไรมันยากไงมันยากแล้วอาจารย์จะคิดว่าจะค่อยๆทยอยออกไปไหมคะแล้วจะไปนอกเหนือจากตลาดหุ้นเวียดนามไหมคะไปจริงๆตลาดเวียดนามเนี่ยมันก็จะมีจุดอ่อนนิดนึงว่าคือมันเป็นตลาดต่างชาติที่โบรกเกอร์ไทยเนี่ยไม่ค่อยสนใจค่ะเพราะว่ามันมีหุ้นใหญ่ๆหุ้นเด่นๆที่จับมาทำเป็น DR เป็นนู่นนี่ใช่ไหมถ้าเราไปซื้อหุ้นเวียดนามตัวเนี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าไปตลาดเวียดนามถ้าเข้าเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นว่าคุณต้องเสียภาษีส่วนบุคคลละถ้ากำไรและเอาเงินกลับใช่ไหมคนก็ไม่อยากไปเวียดนามแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราไปหุ้นอเมริกาไหมนะ Facebook นู่นนี่ Google Appleอย่างเงี้ยได้เพราะว่าเขามี DR นะโบรกเกอร์หลายแห่งก็บอกเดี๋ยวนี้เรามี DR หุ้น Apple คุณซื้อ DR หุ้น Apple ก็เหมือนซื้อหุ้นในประเทศไม่เสียภาษีใช่ไหมเพราะนั้นผมก็ไปเวียดนามตอนเนี้ยก็คิดว่าพอละ 30% ละค่ะ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วด้วยเพราะมันโตขึ้นมาเยอะต่อไปถ้าจะย้ายไปก็จะย้ายไปลงทุนพวกหุ้นอเมริกาหุ้นโลกหุ้นจีนที่มี DR คือต้องการซื้อขายหุ้นต่างประเทศที่เป็นดิสในตลาดโดเมสติกของเราของไทยเวลาผมขายผมจะได้ไม่เสียภาษีตอนเนี้ยหุ้นเวียดนามผมถ้าผมขายผมเสียภาษีแต่จังก็ตั้งบริษัทตั้งบริษัทอยู่ที่นู่นเลยบริษัทอยู่ที่นี่บริษัทอยู่ที่นี่อ๋อบริษัทอยู่ที่เป็นบริษัทไทยแต่ว่าบริษัทไทยสามารถลงทุนได้ทั่วโลกแต่เราเสียภาษีกำไรเมื่อไหร่ต้องเสียภาษีก็เอากลับมาเมื่อไหร่ก็คือต้องไม่ต้องไม่เอากลับก็เสียภาษีบริษัทเนี่ยบริษัทไม่เกี่ยวกับพื้นว่าอยู่ที่ไหนเหมือนกับเราเป็นบริษัทใหญ่ๆของเราอ่ะแล้วไปลงทุนต่างประเทศไปทำโครงการต่างประเทศกำไรก็ต้องเสียภาษีเอากลับไม่เอากลับก็ต้องเสียภาษีไม่เกี่ยวกับการเอากลับไม่เอากลับอ๋อนั่นแสดงว่าบริษัทกีแตกของจันเนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คือไปถือหุ้นที่ตลาดหุ้นเวียดนามแล้วถ้าแบบว่าจบปีปุ๊บมีกำไรต้องเสียภาษีก็ต้องเสียภาษีเพราะมันคือบริษัทที่สัญชาติไทยในไทยแล้วไปลงทุนต่างประเทศถูกต้องเหมือนบริษัทไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เลยคุณทำที่ไหนก็แล้วแต่คุณไปมีโครงการทั่วโลกกำไรก็ต้องเสียภาษีแต่ขาดทุนก็เอามาลดได้อ๋อมันก็เหมือนอาจารย์ทำธุรกิจเลยนะคะใช่ๆนี่คือโมเดลที่เป็นแบบรู้จักเบิร์กชัยฮาร์ทเวย์ไหมเบิร์กเชียร์อันนี้ก็เหมือนกันเบิร์กเชียร์นี่ก็คือบริษัทนะกำไรก็ต้องเสียภาษีขาดทุนก็เอามาลดได้แต่เสียภาษีตามบริษัทใช่ไหมจดทะเบียนในของเขาก็ในอเมริกาเราก็จดผมเองยังคิดว่าเออผมก็อยากจะจดทะเบียนเหมือนกันนะบริษัทตีแตกในวันหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็น listed company เป็นหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะชอบเพราะว่าพอเข้าตลาดมันก็อย่างก็ดีขึ้นคุณจะระดมเงินทำนู่นทำนี่ทำได้หมดคุณจะหาผู้บริหารมันก็หาง่ายขึ้นแต่ว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่ยอมหรอกตลาดหลักทรัพย์บอกไม่ต้องการบริษัทแบบนี้เพราะก็บอกว่าบริษัทที่ไม่ทำอย่างอื่นลงทุนอย่างเดียวลงทุนอย่างเดียวนี่ไม่เอานี่ก็เป็นจุดที่แบบผมก็ดูว่าเออตลาดไทยเราก็แปลกดีนะเขาขายเหล้าเราก็ไม่เอาเขาทำนู่นเราก็ไม่เอาทำนี่ไม่เอา
อะไรเงี้ยนะอาจารย์ต้องมีธุรกิจอยู่ในตีแตกด้วยนอกเหนือจากเป็นการลงทุนอ้าวแต่ว่าเราไม่ชำนาญไงเราชำนาญเฉพาะลงทุนในหุ้นจะให้ผมไม่ตามกันเลยถูกไหมเออแต่ว่านี่ก็เป็นอะไรของไทยที่แบบว่าผมก็หวังว่าวันหนึ่งจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าเราเคยไปดูตลาดหุ้นสิงคโปร์เขาบอกคุณมาเลยถ้าหุ้นคุณดีของคุณดีจริงคุณซื่อสัตย์สุจริตดีเขารับได้หมดหมายถึงรูปแบบธุรกิจนี้เขาก็รับรับสิงคโปร์ไม่มีอะไรไม่รับหรอกผมว่านะเขารับหมดอ่ะคุณไม่รับเหรอเบิร์กชัยฮัตเวย์เบิร์กชัยฮัตเวย์เขาก็ทำอย่างเงี้ยสิงคโปร์เนี่ยเจรจาได้หมดเจรจาได้เข้าใจไหมว่าบริษัทแบบเนี้ยได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวดูพอดูเอ้ยคุณทำธุรกิจจริงคุณไม่นุ่นไม่นี้หลับบ้านเรามันตั้งเกณฑ์เกิดเกณฑ์ปุ๊บกันเลยเข้าไม่ได้ไม่ว่าคุณจะดีไม่ดีไม่สนใจใช่ไหมแล้วบ้านเราเขาเรียกว่าไม่ใช้ judgment ไงเพราะกลัวว่าถ้าใช้ judgment เดี๋ยวจะมีคนมาให้คุณ judge แล้วก็คนก็จะคอร์หาว่าอ้าวนี่พักพวกกันเมืองไทยมันมีปัญหานี่ไงไม่ไว้ใจนะความซื่อสัตย์จริงที่สิงคโปร์เขาไว้ใจเพราะสิงคโปร์เขาบอกไม่มีใครโกงนะถ้าดีเขาเอาถ้าไม่ดีต่อให้คุณเข้าเกณฑ์หมดเขาก็ไม่เอาอ่ะมันคนละรูปแบบก็แสดงว่าอาจารย์ก็มีความคิดเหมือนกันอาจารย์อยากจะทำแบบเบิร์ชไชฮัตเวย์เอาคือยังไงเพราะเป็นพอเป็นบริษัทแล้วเนี่ยบริษัทมันก็มีชีวิตต่อไปเรื่อยๆผมวันนึงอาจจะตายให้ลูกให้ญาติใช่ไหมวันนึงเราก็หายไปละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทมันอยู่ไงพอบริษัทมันอยู่น่ะแล้วคนที่เข้ามาทำงานเขาก็บอกว่าเขาอยากทำเงี้ยนะอยู่ๆก็เป็นแต่บริษัทของแฟมิลี่มันรู้สึกมันไม่ได้ใช้ฝีมือไม่ได้อะไรจริงๆเพราะแฟมิลี่ก็ยังใหญ่โตยังอะไรต่างๆจะมาแล้วเขาก็ดูว่าถ้าเป็นแฟมเป็นบริษัทมหาชนเนี่ยมันดูเป็นแบบเป็นงานเป็นการนะบัญชีถูกต้องนู่นนี่อะไรก็ว่าอาจจะเอาไปเข้าตลาดหุ้นสิงคโปร์ก็อาจจะเป็นไปได้คือถ้าถึงวันหนึ่งบอกว่าตลาดไทยไม่เอาผมก็ไปลิสต์ที่สิงคโปร์ก็ทำได้แต่ว่าเราอย่างเราจะอยากไปไหมเราก็อยากให้อยู่ในไทยทั้งนั้นนะทุกบริษัทที่ไปเคยไปสิงคโปร์เขาบอกจริงๆเขาไม่ได้อยากไปหรอกเขาทุกคนก็ยังอยากอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมเราไม่รับเออแต่เราไม่รับเนี่ยใช่ไหมจะเวียดนามก็เหม็นแตกเลยมีบริษัทเหล้าใหญ่โตอยู่ในตลาดนะพวกเราอยากลงทุนในกิจการพวกนี้เราก็ไปซื้อที่เวียดนามแต่เมืองไทยซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ต้องเป็นอะไรซึ่งไม่รู้อะนะนี่เป็นสไตล์ไทยๆอะสไตล์ไทยๆอะอาจารย์เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกจะลงทุนผ่าน DR แสดงว่าตลาดที่อาจารย์มองอยู่เนี่ยตอนนี้ตลาดอะไรที่ดูน่าสนใจที่สุดนะถ้าวิธีการที่แบบว่านักลงทุนถ้าคุณไม่อยู่ตลาดหุ้นไทยแล้วคุณจะกระจายออกไปเนี่ยวิธีการเลือกต้องเลือกไงคะอาจารย์คือผมเนี่ยนะตอนหลังผมคิดใหม่ละผมอาจจะไม่ดูว่ามันอยู่ที่ไหนผมจะลงทุนในบริษัทระดับโลกก็คือไอ้ที่ท็อปที่เรารู้จักกันทั่วโลกนี่แหละเขาจะจดทะเบียนที่จีนก็ไม่ว่าอเมริกาไม่ว่ายุโรปไม่ว่าญี่ปุ่นก็ได้ถ้าเขามีบริษัทที่เราคิดว่าไอ้นี่คือบริษัทฟิวเจอร์ของโลก อย่างน้อยเป็นอย่างน้อยก็อยู่ได้ค่ะไม่เป็นธุรกิจรุ่นเก่าอย่างน้อยเป็นธุรกิจปัจจุบันหรืออนาคตถ้ามันดีจริงมันโดดเด่นมันมีความสามารถในการแข่งขันยั่งยืนใช้ได้ผมอยากจะซื้ออย่างนั้นแล้วก็ซื้อกระจายไปอาจจะ 5-6 บริษัทใช่มั้ยคือโอเคเขาบอกว่าก็อย่างพวก Tencent สมมุติ Tencent ที่อยู่ในจีนแต่ผมบอกว่าเฮ้ยสำหรับผมแล้วจีนเนี่ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ใหญ่พอที่เรียกว่าบริษัทระดับโลกใช่ไหมโอเคเขาอาจจะอยู่ภายใต้รัฐบาลจีนซึ่งมีอะไรที่มันไม่ตรงกับทางด้านฟิโลโซฟีอะไรแต่เขาก็ขายของเขาได้ทำของเขาได้ก็มีข้อจำกัดการเติบโตบ้างอะไรบ้างแต่เขาแข็งแกร่งพอคนจีนมีมากพอที่จะซัพพอร์ตธุรกิจเขาอย่างนี้ก็อยู่ในขายใช่ไหมถ้าไปยุโรปก็เอา ASML ไงที่บอกว่าเป็นฟิวเจอร์เลยคือผลิตชิประดับโลกแต่มาไม่มีใครแข่งขันได้ก็อาจจะเอาหรือไปไงหรือวิตตองไหมในยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทั่วโลกเขาก็ใช้ ASML ทั่วโลกเขาก็ใช้ใช่ไหมแม้กระทั่ง TSMC ของไต้หวันเดี๋ยวนี้มันก็คือโลกอ่ะใช่ไหมผมกำลังคิดนะแต่ยังไม่ได้ทำนะ
แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมว่าปีนี้ผมอาจจะเริ่มละเริ่มแบบจากไทยเนี่ยก็จะถอนเงินบางส่วนอาจจะไปลงพวกนี้เป็นขายหุ้นหรือว่าเป็นเงินปันผลอาจารย์ทั้งสองอย่างอุ้ยแต่ภาวะตลาดนี้ขายไปอาจารย์ขายลงหรือว่าต้นทุนอาจารย์ต่ำก็ไม่ใช่ก็นั่นไงเป็นเหตุที่ว่ายังไม่รีบไงเพราะถ้ารีบขายตอนนี้ก็เสียหายเยอะใช่ไหมเราก็ยังไม่รีบหรอกแต่ไหนพอขายได้ไม่ขาดทุนมากอะไรแล้วก็ทยอยไปไม่รีบแล้วผมก็มีเงินตอนนี้ก็มีเงินสุด 5% ที่พอเริ่มต้นได้พอเริ่มต้นก็ไปซื้อบริษัทตัวเนี้ยมันก็แผนเป็นอย่างเงี้ยแหละแต่เป็นการซื้อผ่าน DR จะมีตลาดเดียวเท่านั้นที่อาจารย์ตั้งเป็นบริษัทแล้วก็ไปลงทุนคือเวียดนามใช่ไหมเพราะว่าคือการจ่ายภาษีแบบ 20% ของกำไรเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งไม่ค่อยคุ้มค่ามันทำได้แต่ว่าคุณต้องทำแบบเบิร์กชัยซึ่งผมก็แผนที่จะทำแบบเบิร์กชัยคือเราไม่ขายไม่ซื้อเราลงทุนยาวมากเพราะพอลงทุนยาวมากเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่จะเป็นปันผลเป็นอะไรใช่ไหมซึ่งภาษีมันก็จะน้อยลงนะถ้าคุณขายกำไรเยอะๆคุณก็โดนภาษีหนักไม่คุ้มถ้าอย่างนั้นก็ต้องบริหารพอร์ตให้ได้กำไรเยอะๆอีกแต่ว่ากำไรเยอะมันก็ต้องเสียเงิน 20% อยู่ดีใช่ๆแต่ว่าอันนี้เรายังไม่เรียนหลายมันก็ไม่เป็นกำไรเข้าใจมั้ยค่ะก็จะเป็นแบบลองเทอมเป็นอะไรแต่ว่าอย่างหุ้นที่แบบหุ้นต่างประเทศที่เป็น DR เนี่ยอย่างนี้ซื้อขายได้เพราะซื้อขายไม่เสียภาษีมันก็เปลี่ยนตัวเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอย่างนี้ละ3กลุ่มละใช่มั้ยซึ่งมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันเวียดนามที่เราไปเพราะเศรษฐกิจเค้าโตดีนะราคาหุ้นถูกนู่นนี่แล้วก็อนาคตเนี่ยมันจะปรับตัวเองอะไรต่างๆมันก็หายมีโอกาสผลตอบแทนสูงก็เราก็ต้องยอมว่าเสียภาษีก็เอายอมนะส่วนของโลกนี่มันเป็นอะไรที่ผมว่ามันยังมีความเป็นซีซันอลเป็นอะไรนะบางช่วงบางตอนเนี่ยหุ้นบางกลุ่มดีหุ้นบางตัวดีบางสักพักมันก็เปลี่ยนละเปลี่ยนใช่ไหมส่วนของไทยนี่เป็นแบบเป็นโฮมเบสที่เราต้องใช้เงินใช้ทองอะไรต่างๆเป็นเงินบาทยังมีความมั่นใจเราก็ต้องเอาตัวที่ดีสุดของหุ้นไทยที่ว่าจะไม่โดน disrupt หรืออะไรแล้วก็ให้ปันผลที่ใช้ได้อะไรต่างๆคือมั่นคงก็จะเป็นสามเศร้าแบบนี้อะไรเป็นกองหน้านะอาจารย์กองหน้าคือเวียดนามกองหน้าเวียดนามกองกลางคือหุ้นโลกกองหลังก็คือหุ้นไทยแล้วตอนนี้กองหลังที่แบบว่าเฮ้ยหุ้นเราก็อยู่มานานอ่ะมันไม่ลงหนักหรอกปันผลก็ดีใช้ได้ใช่ไหมเราก็ใช้แล้วก็ความเสี่ยงเรื่องค่าเงินบาทก็ไม่เคยมีเพราะเป็นเงินบาทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแนวนี้ค่ะอาจารย์นี้ถ้าคนอยากจะอยู่ในตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจารย์มองว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสเนี่ย แล้วถ้าโอกาสเนี่ยเราควรที่จะเลือกหุ้นยังไงหรือว่าปรับ mindset ของตัวเองยังไงถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยต่อพูดตรงๆนะคือสำหรับผมเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยมีโอกาส เพราะเราเล่นหุ้นแบบนี้ไงเราเล่นหุ้นซุปเปอร์สต็อกเล่นหุ้นที่มันเติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจนู่นนี่พร้อมตัวมันเองซึ่งนาทีเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยหุ้นไทยยังมีโอกาสเยอะๆเลย VI บางท่านเขาบอกว่าปีที่แล้วเขาทำกำไรได้แบบออทามไฮนะใช่ใช่เป็นไปได้เพราะว่าคือแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าคุณเล่นเป็นเทรดเดอร์หน่อยคุณอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรต่อให้มันขึ้นน้อยขึ้นมากแต่มันมีช่วงลงช่วงขึ้นแล้วเขาดูเป็นเขารู้ว่าหุ้นพวกนี้มันดียังไงเขาก็จับจังหวะซื้อขายซื้อขายก็กำไรได้ใช่ไหมแล้วก็หุ้นเขาต้องการหุ้นไม่กี่ตัวหรอกก็ VI ไทยก็ไม่ได้เป็นแบบซื้อเป็นกระโหยซื้อมันไม่กี่ตัวนี่แหละบางทีบางคนบอกซื้อก็ตัวสองตัวเองนะซื้อแล้วพอขึ้นขายแล้วก็เปลี่ยนตัวใช้มาร์จิ้นอะไรเขาอาจจะบอกว่าโอ้ยยังมีเยอะใช่ไหมก็ซื้อได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันพูดไม่ได้ไงถ้าสไตล์คุณแบบนี้คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาแฮปปี้ตลาดหุ้นไทยยังใช้ได้ราคาไม่แพงก็ยังมีแต่ว่าถ้าเป็นแบบเราบอกตัวเล็กผมก็ไม่เอาตัวเล็กไม่เอาตัวใหญ่จะมีแบบนี้เหรอใช่ไหมแล้วมันจะโตได้เหรอค่ะเนี่ยข้อสรุปของผมก็คือโอ้ยผมหวังไม่ได้หรอกผมก็แค่เป็นกองหลังต้องเก็บเอาไว้ค่ะใช่ไหมแต่บางคนก็บอกเขาทำได้เขาเป็นกองหน้าได้เพราะเขาชำนาญเขารู้เขาสามารถจะทำแบบเปิดอัพฟอร์มดีกว่าคนอื่นเยอะต่อให้ตลาดลง 8% เขาบอกเขากำไร 10% ผมว่าเขาก็ทำได้ไงใช่ไหม
าจารย์ค่ะนั่นแสดงว่าถ้าคนอยากจะเลือกหุ้นในตลาดหุ้นไทยอาจารย์บอกว่ามันไม่มีโอกาสอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วตอนนี้ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาไงค่ะใช่ป่ะคือถ้าความสามารถของเขาอยู่ที่การพลิกหุ้นที่แบบกำลังจะโตอะไรเงี้ยเขารู้เขาไปศึกษาใกล้ชิดจะมาสามารถจะค้นพบได้ว่าบริษัทเนี่ยที่จริงเขากำลังเติบเพราะอะไรอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องเป็นรายละเอียดมากไงคือคุณต้องรู้ลึกซึ้งเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เขากำลังมีโปรเจกต์อันนึงอันนี้จะขายดีนู่นนี่อะไรแล้วคุณซื้อแล้วเดี๋ยวพอมันขึ้นแล้วคุณก็พอหุ้นขึ้นคุณขายแล้วก็คุณก็เปลี่ยนตัวเลยมันทำได้นะแต่พี่แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หุ้นเล็กเราไม่เอาเลยนะหุ้นตัวเล็กๆผมไม่เอาละไม่เล่นหุ้นต้องตัวกลางอย่างน้อยตัวกลางค่อนไปทางใหญ่เพื่อความปลอดภัยและเป็นสิ่งที่เรารู้เพราะเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยไปเยี่ยมชมบริษัทมาไม่รู้เป็นกี่ปีแล้วเราไม่ได้เยี่ยมชมบริษัทไม่ได้ไปศึกษารายละเอียดบริษัทมาหลายปีแล้วหมดยุคเราแล้วแล้วอายุขนาดนี้เลยไปคอยไปค้นหาไปนู่นไปนี่ไม่ไหวตอนนี้ผมบอกผมดูภาพใหญ่เยอะภาพใหญ่คืออะไรบริษัทไหนในประเทศไทยที่ดีที่สุดค่ะแล้วตัวเล็กๆมันไม่มีหรอกมันต้องเป็นบริษัทใหญ่ที่แบบตัวเนี้ยดีที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าดีที่สุดในประเทศไทยคือมันอาจจะโตได้ปีละ 10% 15% หมายถึงหุ้นใช่ไหมไอ้ตัวเล็กก็โตเป็น 50% สองเท่าตัวค่ะมันแตกต่างแต่อาจารย์บอกว่าไม่ถนัดละที่แบบถ้าเป็นตัวกลางตัวเล็กแล้วแบบว่ามันต้องไปนั่งแบบเฝ้าติดตามคอมมานีวิสิตอะไรที่แบบว่า VI รุ่นใหม่ๆเขาทำกันใช่ๆจริงๆผมไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะไอ้ประเภทวิสิตคอมมานีคุยกับผู้บริหารไปงานอะไรพวกนี้ไม่มีไม่ทำแล้วไม่ทำมานานแล้วเพราะนั้นผมไม่เคยไปบอกว่าไอ้รุ่นตัวเล็กๆตัวนี้ดีเพราะอะไรผมจะดูเฉพาะตัวใหญ่ๆที่เห็นอยู่เลยว่าอ้าวก็มันใหญ่ไงสินค้ามันอยู่ทั่วประเทศทุกคนรู้จักนู่นนี่แล้วเราก็เห็นเราอะไรที่ต้องเป็นแบบนั้นไงอย่างไปเวียดนามผมก็แบบนี้นะไม่ได้ไปดูรายละเอียดตัวท่านเฮ้ยงวดนี้จะมีกำไรจากไอ้ตรงนู้นมาอะไรไม่มีไม่เคยเจอผู้บริหารด้วยนะเราก็ซื้อจากภาพใหญ่ว่าประเทศเวียดนามบริษัทไหนจะดีที่สุดในเวียดนามในอีก10 ปีดูกันแบบนี้เลยนะใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าโอเคเวียดนามถ้าบอกว่าบริษัทเทคโนโลยีต้องดีเพราะเวียดนามจะเป็นประเทศแห่งเทคโนโลยีระบบอัดถ้าประเทศเวียดนามจะเป็นบริษัทเทคเป็นประเทศที่เน้นเทคโนโลยีบริษัทไหนซึ่งมันก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมรู้ก็เอาเลยถ้าราคาโอเคยุติธรรมซื้อแล้วถือไป10 ปีเล่นแบบนี้ในประเทศไทยไม่มีแบบนี้ให้อาจารย์เห็นเป็นธีมมั้งเหรอคะไม่มีเพราะว่าคือเทคโนโลยีของไทยมันมีลิมิตมีลิมิตเพราะฉะนั้นถ้าเทคโนโลยีคนที่คนไทยที่มีเทคโนโลยีมันลิมิตมากว่าเราจะไม่สามารถสร้างบริษัทเทคโนโลยีได้คุณไม่มีรีซอร์สใช่ไหมพอทำไม่ได้คุณก็ต้องอยู่กับเทคโนโลยีกลางๆเทคโนโลยีของเดิมๆหรือไม่ก็งานบริการที่ไม่ได้ต้องการเทคโนโลยีมากแต่คุณแมเนจได้ดีใช่ไหมก็แค่นั้นแหละเมืองไทยเนี่ยเพราะการท่องเที่ยวอาจจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยอีก10 ปีบ้านเราการท่องเที่ยวยังใหญ่ยังโตได้คุณก็ต้องไปหาบริษัทท่องเที่ยวที่มันเป็นผู้ชนะซึ่งนาทีนี้ผมก็ยังไม่เคยรู้นะว่าตรงบริษัทท่องเที่ยวอะไรที่จะเป็นผู้ชนะเพราะการท่องเที่ยวมันเป็นธุรกิจที่แฟกเมนต์มากกระจายตัวมากคนที่ทำท่องเที่ยวนี่มีเป็นโหมโหราบริษัทเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะผู้แข่งก็เยอะด้วยเพราะนั้นเราก็หมดละเรื่องสุขภาพเนี้ยอาจารย์เพราะเราสังคมคนสูงอายุเราก็ลงทุนกับสังคมสูงอายุที่บอกเป็นวิกฤตของเราอันนี้ลงได้ไหมได้แต่ว่าก็ต้องหาไงมีผู้ชนะไหมถ้าเราบอกว่ามีบางบริษัทเช่นโรงพยาบาลโรงพยาบาลเป็นผู้ชนะราคาถูกป่ะไม่ถูกมันไม่ได้ไงมันจะเจอแบบนี้ว่ารู้ว่าใครเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมที่ดีแต่มันลงไม่ได้เพราะ PE ตัวนี้ก็ยัง40อยู่ใช่มันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีแล้วไงประเภทแบบ3ปัจจัยรวมกันคือโตด้วยบริษัทแข่งด้วยราคาถูกด้วยเนี่ยมันไม่มีพร้อมกัน3อย่างมันไม่มีแต่ที่เวียดนามยังมีอาจารย์ก็เลยไปเวียดนามใช่แล้วนั่นก็ถือว่าเป็นกองหน้าของอาจารย์ด้วยแน่นอนค่ะเนี่ยผมตอนเนี้ยเวียดนามจะเป็นยังไงจะเด่นตรงไหนมีผู้ชนะไหมมีแล้วราคาหุ้นถูกไหมถ้า3อันนี้มีปุ๊บซื้อ
าจารย์ค่ะตอนนี้อาจารย์แบ่งเป็นยังไงฮะกองหน้าเท่าไหร่กองกลางเท่าไหร่กองหลังเท่าไหร่ฮะสัดส่วนพอร์ตจริงๆตอนเนี้ยถ้าตอนนี้เลยนะเพราะว่าผมยังไม่ไปหุ้นโลกนะหุ้นเวียดนามตอนนี้30กว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นเร็วมากจนกระทั่งผมตกใจจนหุ้นไทยมันไม่ขึ้นเลยตอนนี้มันก็60กว่า60กว่าก็ยังมากกว่าครึ่งนึงใช่มั้ยแล้วก็หุ้นโลกยังไม่มีแต่กำลังจะมีแล้วจะมาจากหุ้นไทยซึ่งจะขายหุ้นไทยออกหรืออะไรก็ได้เหลือ 30% ค่ะเหลือ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์จะไปหุ้นโลก30เวียดนามก็30ของมันอยู่แล้วเวียดนามจะไม่เพิ่มแล้วเพราะว่าอย่าลืมผมเพิ่มเข้าไปเนี่ยภาษีจะต้องเสียเพิ่มถ้ากำไรซึ่งมันหนักเกินไปสำหรับผมเราเอาแค่นี้พอค่ะก็จะเป็นแล้ว3ขาค่ะอาจารย์ค่ะคนทั่วไปเนี่ยต้องคิดแบบอาจารย์มั้ยคะว่าเฮ้ยต้องกระจายพอร์ตการลงทุนแล้วอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่หรอกไม่หรอกคือทุกคนต้องเข้าใจว่าสมัยใหม่ๆถ้าคุณยังไม่มีเงินพอเนี่ยคุณอยากจะรวยเร็วคุณก็ต้องโฟกัสเอาหุ้นไทยเนี่ยแหละแต่ต้องขยันหน่อยต้องไปหาหน่อยใช่ๆแล้วอัดเป็นน้อยๆตัวเลยค่ะหรือไปเวียดนามเลยมีบางคนนะตอนนี้ก็ไปเวียดนามเยอะกว่าไทยละเลิกบอกในที่สุดไทยจะไม่เอาจะไปรวยจากเวียดนามเราจะต้องดูกันต่อไปว่าจะมีไหมนักลงทุน VI ที่ไปเวียดนามแล้วรวยจากเวียดนามไม่ได้รวยจากไทยด้วยนะอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีไหมเสร็จแบบเนี่ย VI เวียดนามที่รวยแบบเป็นที่ประจักษ์แต่ว่าบังเอิญเนี่ยเวียดนามมันก็คือเขาไม่มีตัวเลขให้เราเห็นไงว่าคุณติดหุ้นเท่าไหร่คุณรวยเท่าไหร่ใช่ไหมเขามีเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น10อันดับอะไรอย่างนี้ไหมอาจารย์ยังไม่เห็นเพราะไม่เห็นเนี่ยมันก็ชี้นำไม่ได้เมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเรามีข้อมูลพวกนี้อยู่สมัยก่อนผมเข้าตลาดใหม่ๆไม่มีใครสนใจแต่พอเริ่มมีเห็นเฮ้ยเห็นคนนี้รวยแล้วว่าคำนวณออกมาแล้วเป็นเงินเท่าไหร่นู่นผมจะเริ่มสร้างแล้วคนรุ่นใหม่มาก็โอ้โหต้องทำแบบนี้ต้องตามคนนี้เขารวยมันก็จะเริ่มสร้างเรียกว่าเซอร์เคิลของพวก BI ที่แบบรวยจากหุ้นแล้วมันก็เลยกระตุ้นให้คนเนี่ยมาเป็น VI มาลงทุนในหุ้นเวียดนามยังไม่มีตอนนี้แต่กำลังมาอย่างแรงแล้วถ้าเขาอย่างดีไปเรื่อยๆสักพักเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเสียนู่นเสียนี่ของเวียดนามที่แบบเคลมได้ว่าฉันรวยจากตลาดหุ้นแล้วมันจะถึงจะดึงพวกต่างยอดอื่นๆเข้ามาร่วมมาอะไรผมก็หวังว่าจะมีโมเมนต์แบบนั้นในเวียดนามเพราะว่าเราเห็นคนเวียดนามแล้วก็ตื่นล้นที่จะเล่นหุ้นลงทุนเยอะตอนนี้ต่อไปนี่นอกจากสื่อไทยจะสัมภาษณ์อาจารย์แล้วสื่อเวียดนามอาจจะต้องสัมภาษณ์อาจารย์ครับก็สัมภาษณ์ไปแล้วสัมภาษณ์ไปแล้วใช่ไหมที่เป็นที่ผมไปที่ผมไปเนี่ยเพิ่งไปเร็วๆนี่เองผมไปเวียดนามหลังจากไม่ได้ไปมา5ปีแค่7ปี7ปีหรือ5 7จำไม่ได้นะผมไม่ได้ไปเวียดนามมา5 6ปีมั้งค่ะแล้วผมก็เพิ่งไปเนี่ยแล้วไอ้สำนักข่าว VN Express ซึ่งเป็นสำนักข่าวแบบใหญ่ที่สุดละเขามาสัมภาษณ์ผมแล้วในฐานะนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนเวียดนามในรูปแบบของ VI ในรูปแบบของ VI ชื่อผมตัวนี้ในเวียดนามคนก็พอรู้จักนะโอ้โหอาจารย์ถ้าเปิดเผยรายชื่อนี่หุ้นเขาอาจจะขึ้นนะตัวไหนที่อาจารย์ถือ เหมือนที่เกิดขึ้นในที่ตลาดหุ้นไทยนะอาจารย์ถือหุ้นตัวไหนหุ้นตัวนั้นขึ้นไอ้นี่ไม่หรอกแต่ที่เวียดนามยังไม่มีเอางี้ดีกว่าแต่ถ้ามีเนี่ยนะเดี๋ยวคนเวียดนามก็มีกันเองอะไรเรามันยังไงก็ยังไม่เยอะแยะอะไรค่ะแต่ถ้าเราลงหุ้นตัวใหญ่เนี่ยมันเปิดเผยยังไงก็ไม่ได้เพราะหุ้นตัวที่ผมลงเนี่ยตอนนี้มัน 3-4 แสนล้านกันไปแล้วเป็นหุ้นตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เอาอยู่แล้วมันจะต้องเป็นต่างชาติลงแล้วใช่ไหมอาจารย์หุ้นตัวที่อาจารย์ลงเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต่างชาติใช่ไหมเพราะว่ามันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นต่างชาติอาจารย์ขาทีนี้เนี่ยวิกฤตเขาโอกาสเราเนี่ยอาจารย์มองว่าตอนนี้นักลงทุนสามารถทำอะไรได้บ้างไหมคะต้องรอให้เกิดวิกฤตเข้าก่อนอ๋อกินเกิดเขาแต่ว่ามันจะมีวิกฤตเข้าก็คือวิกฤตของพวกที่เขาเล่นของคนอื่นของประเทศอื่นแต่โอกาสเรานี่ยังไม่เกิดสำหรับไทยนะสำหรับผมเนี่ยโอกาสเรายังไม่เกิดวิกฤตเขาแต่ไม่ใช่โอกาสเราต้องรอก่อนรอจนกระทั่งมีหุ้นตัวที่มันถูกมันตกลงมาจนถูกมากนั่นถึงจะเป็นโอกาสเราแต่นาทีนี้ผมยังไม่คิดว่าหุ้นไทยถูกนะค่ะไม่ว่าตัวไหนก็ตามเนี่ยยังไม่มีตัวถูกจริงเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ